วันนี้ที่วัดป่าธรรมคีรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญผ้าพระกฐินพร้อมด้วยเครื่องบริวารพระราชทานไปทอดถวายแด่พระวชิรญาณโกศลคมอภิวโรเจ้าอาวาสและพระสงฆ์จำพรรษาการท่วนไตรมาสเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางใจของประชาชนและสังคมไทยสืบไปโดยมีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมพิธีนอกจากนี้ผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆยังได้นำอาหารคาวหวานไปออกร้านให้ผู้เข้าร่วมพิธีและประชาชนได้รับประทานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยสำหรับวัดป่าธรรมคีรีเป็นวัดป่าสายวิปัสสนากรรมฐานสภาพแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่นเงียบสงบทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถเจดีย์มหาจักรีวชิรมงคลเป็นพุทธสถานแห่งความกตัญญูกตเวทีบูชาคุณพระรัตนตรัยและเพื่อความสถาพรแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ปัจจุบันมีพระสงฆ์จำพรรษา28รูป